สวัสดีครับพบกับ Bumper to Bumper ฮะวันนี้ฮะเราอยู่ในงาน Motor Expo 2022ฮะวันนี้ฮะมันมีรถยนต์อยู่2รุ่นฮะเพื่อนๆฮะที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่เด่นที่สุดในงานนี้เลยนะครับจาก2ค่ายนะฮะเป็น Hot Hatch นะครับเป็นแฮชแบ็กที่แบบมีพละกำลังดีแบบเรียกได้ว่าสุดยอดและแฟนๆของทั้ง2ยี่ห้อนี้ต้องกรี๊ดแน่นอนฮะนั่นก็คือฮะ Honda Civic Type R กับ GR Corolla นะครับที่ GR Corolla นี่เบสออนมาจากรถ WRC เลยนะฮะกับคันนี้นะฮะเป็นรถ Type R ที่หลายคนใฝ่ฝันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันไหนมันเจ๋งกว่ากันครับไปครับเขาขายใช่ไหมพี่อาร์ต2คันนี้ขายดิคันนู้น3ล้านกว่านะฮะคันนี้เอามาแต่ไม่เปิดราคาเอามาทำไมอาจจะต้องรอนะฮะหรืออาจจะไปไม่รู้เขาไม่บอกราคาว่ะสำหรับ Honda Civic Type R ไม่บอกราคาแต่คันนู้นมี9คันหมดครับไปครับเราอยู่กับรถเรียกได้ว่าเป็น Hot Hatch ที่เข้ามาในเมืองไทยแข่งกับ Civic Type R เลยครับคันนี้เลยครับ GR Corolla ครับเป็นรูปทรงแฮชแบ็กนะครับด้านหน้านี่โอ้โหโคตรเท่นะครับไฟนี่เป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้านี่โอ้โหหล่อเหลาเอาการทีเดียวนะครับผมโอ้โหเห็นตัวเป็นๆในวันนี้นะครับผมนะแล้วมาดูด้านข้างกันเพื่อนนะเพื่อนๆล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วนะครับผมโห2 2 3 5 4 10 18เพื่อนๆนะครับ18นิ้วแคลิปเปอร์สีแดงครับ GR นะครับผมแล้วก็เบรกนี้ใหญ่มากทีเดียวนะครับคันนี้นะเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะถ้าชื่อ GR ขึ้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยแปลว่าเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพื่อนๆคันนี้ก็แข่งเวอร์แรลลี่ด้วยนะครับผมนะเครื่องยนต์เขาเนี่ย 1,600 ซีซีนะเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับ300แรงม้าทีเดียวนะครับผมมาดูที่ด้านข้างนะฮะสปอยเลอร์นี่มาแบบ R4 อ่ะเพื่อนๆตรงนี้โคตรเท่เลยหล่อมากนะครับแล้วเรียบหรูมากนะครับมันสปอร์ตแบบสุดๆเลยนะเพื่อนๆนะเป็นรูปทรงแฮชแบ็กนะครับ5ประตูเพื่อนๆไฟท้ายนี่ LED ดูรูปทรงเขาซะก่อนมันเหมือนไอ้นี่เพื่อนๆ เหมือน GR Yaris อ่ะแต่คันนี้มันใหญ่กว่านะครับนี่ GR Corolla นะครับเพื่อนๆครับนี่ GR Corolla นะด้านท้ายนะครับตรงนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูหลังคาหลังคาเป็นสีดำนะเพื่อนๆแต่มันคาร์บอนเหรออาจารย์คาร์บอนเหรอฮะโหมันลายเขาลายประหลาดมากเลยนะฮะกับกระโปรงมีฮูดด้านมีฮูดด้วยนะครับผมนี่มาดูที่ภายในกันดีกว่าเพื่อนเบาะปรับนะครับผมปรับให้หน่อยนี่เข้ามาแล้วโอ้โหโคตรสวยเพื่อนหน้าจอตรงนี้นะ 13.5 นิ้วนะเพื่อนๆนะแล้วตรงนี้นะตรงนี้7นิ้วนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดโคตรหล่อเพื่อนนี่ฮะขับ4นะฮะเบาะนะครับเป็นหนังผสมหนังกลับนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทรงแบ็กเก็ตซีททรงสปอร์ตนะครับผมก็ดั้งกระชับตัวนะครับโอ้ยเสียดายฮะไม่มีราคานะฮะไม่มีราคาโคตรหล่อเลยเพื่อนนะครับพวงมาลัยนะครับทรงกระชับมือทรงนี้สวยมากนะผมชอบทรงนี้มากเลยนะนะแป้นเบรกนะครับก็ไต่กันลื่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผม GR มาให้นะฮะไม่ได้ปรับไฟฟ้าอะไรหรอกนะครับผมเพราะว่าเบรกออนเข้ามาจากรถแข่งนะเพื่อนๆนะด้านหลังครับเพื่อนๆฮะก็เป็นแฮชแบ็กปกตินะมีที่วางแก้วมาให้ตรงนี้นะครับผมก็โอ้สวยงามทีเดียวนะฮะมามาดูที่เก็บของด้านหลังกันติ้งได้แล้วนะครับยังเก็บของได้ด้วยนะครับผมนี่มีที่เก็บของอยู่ด้านหลังนะครับก็วางกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบเล็กๆนะครับผมหนึ่งนี้นะครับ300แรงม้าเพื่อนๆนี่ดิฟฟิวเซอร์นะครับท่อ3ทางนะเพื่อนๆออกมา3รูเลยนะเพื่อนๆดูนี่ซ่อ3ท่อนะฮะและนี่ครับเพื่อนๆครับคือ Hot Hatch นะครับที่เข้ามาให้เราดูในงานนี้ให้เราได้เห็นนะครับตัวเป็นๆในงานนี้ครับกับเจ้านี่เลยครับ GR Corolla คันนี้ครับผมสุดยอดไปแล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กับ Honda Civic Type R นี่เข้ามาดูใกล้ๆเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆคันนี้นะที่ผมบอกแล้วมันเป็นคู่แข่งของเจ้าตัวนู้นเลยGR Corolla นะครับที่เขาเปิดอยู่ฝั่งนู้นนะครับคันนี้นะฮะเข้ามาตัวเป็นๆนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นนะดูด้านหน้าดิดูกระจังหน้านะครับแล้วตัวโก้ไทป์อาร์คนนี้คนไทยสาวก Honda รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะกระจังหน้าลายตะข่ายแบบนี้โคตรเท่นะครับโคตรเท่เลยนะฮะด้านหน้านี่ดู
ฉบเฉี่ยวมากคันนี้มีรหัส FL5 นะเพื่อนๆนะมีฮูดเหมือนกันเลยนะครับสีนี้อาจจะดูแบบนิดนึงน่ะ Type R จริงๆต้องเป็นสีขาวใช่ไหมอาจารย์กายนะสีนี้มันดูแบบดูธรรมดาไปหน่อยนึงนะฮะนะมาดูด้านข้างคันนี้ฮะคันนี้นะให้แม็กขนาด19นิ้วเว้ยอาจารย์เออทำไมคนลดจากขนาด20มาเป็น19นิ้วเว้ยอาจารย์จะได้ซิงขึ้นไงอ๋อจะได้ซิงขึ้นนะเบรกแบมโบ้นะฮะให้มานะครับผมนะแล้วตัวนี้นะครับมีโป่งออกมานะครับนี่รับกับตัวสเกิร์ตด้านข้างนะสวยงามมากเป็นรูปทรงแฮชแบ็กมันเป็นฮอชแฮททั้งสองคันนะแต่คันนู้นเนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่าเพราะคันเล็กกว่านะฮะนี่แต่เป็นแฮชแบ็กเหมือนกันนะเพื่อนๆนะนะด้านท้ายนี่โอ้โหนี่โคตรสวยนะครับวิงตรงนี้นี่แอโรไดนามิกนะครับยอดเยี่ยมแน่นอนฮะนี่ไฟไลท์บาร์นะยาวมาถึงนี่นะครับเชื่อมกันระหว่างขวาและซ้ายนะครับผมท่อเนี่ยแม่3ท่อเหมือนกันเลยนะอาจารย์นะฝั่งนู้นก็ออก3ท่อเหมือนกันนะฮะนะบอมดิฟฟิวเซอร์นะครับด้านท้ายนะจ๊ะนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกของ Civic Type R นะครับผมเราเข้ามาอยู่กันที่ภายในของ Civic Type R นะครับโอ้โหพวงมาลัยนี่เขาแอบซิ่งนะครับเป็นหนังอคันทาร่านะจ๊ะนี่แต่ถ้าซื้อไปแล้วขับจับไปนานๆนี่จะด้านหรือเปล่านะเนาะตรงนี้จะด้านนะครับแต่ก็จับประชับมือดีนะสไตล์เรซซิ่งนะครับผมบรรยากาศภายในเหมือนซีวิกปกตินะครับแต่มี Type R โลโก้มาให้นะครับเบาะโอ้โหเบาะคันนั้นก็ซิ่งเหมือนกันนะฮะคันนี้ก็ทรงเดียวกันเลยแบ็คเกสซิตนะครับปั๊มโลโก้ Type R คันนั้นปั๊ม GR นะครับผมคันนี้ดูจะนั่งสบายกว่านะครับเพราะว่าด้านหลังนี่มีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับน่าจะนั่งสบายกว่าเจ้า GR Corolla นะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนกันนะครับแต่คันนี้มีอุปกรณ์ไฮเทคเยอะให้เยอะกว่านะเพื่อนๆนะมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะกว่าก็อย่างว่าครับเพื่อนๆครับตัว GR Corolla เนี่ยเขาเบสออนมาจากรถแข่งเบสออนมาจากรถซิ่งรถแข่งขันใน WRC นะครับแต่คันเนี้ยมันเบสออนมาจากรถโปรดักชันคาร์และนำมาแต่งนะครับแต่คันนั้นอ่ะเบสออนจากรถแข่งแล้วนำมาขายนั่นนะประมาณอย่างนั้นคันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับคันนู้นขับเคลื่อน4ล้อนะจ๊ะนี่คือข้อได้เปรียบของคันนู้นนะมาโอ้ยนั่งด้านหลังชัดเจนฮะ Civic Type R นั่งสบายกว่าเยอะเลยนะครับนั่งสบายกว่าเยอะเลยนะแต่เพื่อนๆเข้ามาดูนี่เบาะดำได้แดงครับแต่ไม่มีตรงนี้ฮะไม่มีที่วางแขนตรงนี้มาให้แต่เขาเสริมตรงที่วางแก้วตรงนี้มาให้นะฮะเบาะด้านหลังเนี่ยเบาะด้านหลังเบลแดงนะครับเบลแดงเบาะด้านหลังเนี่ยผมว่า GR Corolla ดูเซ็งกว่าดูซิ่งกว่าดูเท่กว่านะฮะแต่โดยรวมนะฮะโอ้ยนี่พรมแดงลืมไปนะฮะไทอาร์ต้องพรมแดงนะจ๊ะหน้าถ้าไม่พรมแดงนี่ไม่ไทอาร์นะจ๊ะนี่ประมาณดีเทลนี่สุดยอดนะจ๊ะอะเดี๋ยวไปดูที่เครื่องยนต์กันไปสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับ K20 นะครับขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบนะครับน้ำพละกำลังถึง330แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะนี่คันนี้โอ้โหพ่นแรงแรงทั้งคู่นั่นแหละนะครับผมถ้าเทียบระหว่างพอชัดทั้ง2รุ่นนะครับผมก็ทั้ง Civic Type R นะครับกับ GR Corolla นะ2คันแล้วแต่สาวกจะชอบแบบไหนนะก็3สูบกับ4สูบไปเลือกเอาเองนะครับเพื่อนๆนะแล้ววันนี้ฮะเราต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับกับบัมเปอร์ตัวบัมเปอร์นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับบัมเปอร์ตัวบัมเปอร์ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับปิดฝากระโปรงด้วยอ้าวปิดด้วยเหรออ๋อครับครับโอ้ครับผมครับผม